วันหยุดเทศกาลสงการผ่านพ้นไปแล้วนะคะแต่การเมืองนั้นร้อนแรงไม่แผ่วค่ะโดยเฉพาะนะคะมีโผคร,อรมอรลุดออกมาค่ะก่อนวันสงกรานต์นะคะนั่นก็ทําให้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นต้องรับสายโทรศัพท์นะคะที่บรรดารัฐมนตรีที่มีชื่ออยู่ในโผนั้นโทรเช็คกันวุ่นขาดมทั้งนะคะมีความเคลื่อนไหวของบรรดารัฐมนตรีที่ติดโผว่าจะหลุดออกจาก ตำแหน่งในการวิ่งเต้นต่างๆค่ะ เนื่องจากโพยรายชื่อที่ออกมานั้นนะคะมีรมัฐมนตรีหลายรายค่ะที่หลุดออกจากเก้าอี้และสลับสับเปลี่ยนตําแหน่งค่ะโดยเฉพาะคุณสุดทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมค่ะและนายแพทย์ชุลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่มีรายงานว่าจะถูกปรับเปลี่ยนไปเพื่อทําหน้าที่คุมเกมในสภาแม้แต่คุณเศรษฐาเองนะคะก็ยังมีชื่อข่าวว่าจะต้องหลุดจากทีมเศรษฐกิจนะคะคือต้องค้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดดไปคุมความมั่นคงนะคะงเก้าอีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลีกทางให้คุณพิชัยชุนหะวชิระเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะพร้อมกับเสริมทีมกระทรวงการคลังนะคะเพื่อรับมือกับโครงการเติมเงินนึ่งบืนบาผ่านระบบดิจิทัล w a l เล t ค่ะโดยการเอาคนเบื้องหลังของโครงการเนี่ยที่เป็นตัวจริงนะคะอย่างคุณเผาภูมิโรจนสกุล เป็นทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอีกตำแหน่งค่ะขณะที่ก็มีภาพบรรดารัฐมนตรีที่ติดอยู่เดโพที่จะหลุดออกจากเก้าอี้นะคะรวมทั้งสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเข้าไปรถน้ำขอพรคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณของพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะ แม้คุณเศรษฐาเองนะคะจะยืนยันว่าจะยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะเป็นการพูดกันไปเองแต่จะต้องมีการปรับในวันหนึ่งนะคะถ้าปรับเดี๋ยวก็ทราบกันเองอย่าเพิ่งทําให้รัฐมนตรีที่มีชื่อออกมาวันไว้หมองว่าเร่งทํางานดีกว่าเพราะทุกวันมีค่าแทนที่จะต้องวิ่งเต้นมาหาท่านนั้นท่านนี้ นี่ก็เป็นความเห็นของคุณเศรษฐานะคะแต่ในอดีตค่ะหากย้อนกลับไปก็ไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนใดนะคะที่จะปรับคณะรัฐมนตรีแล้วมาบอกให้รัฐมนตรีรู้ตัวล่วงหน้าค่ะเนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกนะคะภายใต้สถานการณ์ที่รัฐบาลกำลังจะขับเคลื่อนโครงการที่สําคัญก็คือโครงการเติมเงินหนึ่งบืนบาทผ่านระบบดิจิทัลวอลเลทค่ะที่จะต้องอาศัยปัจจัยความร่วมมือจากบรรดารัฐมนตรี ตรีในพักร่วมรัฐบาลนะคะที่จะทำให้โครงการดังกล่าวนั้นผ่านคอรมอซึ่งอาจจะมีการสร้างเงื่อนไขและเคลื่อนไหวต่อรองเกิดขึ้นได้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดก็มีภาพของคุณเศรษฐาเข้ารดน้ำขอพอรจากคุณทักษิณด้วยนะคะซึ่งก็มีการคาดการณ์กันค่ะว่าการพบปะกันครั้งนี้น่าจะมีการพูดคุยเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยหรือไม่